สวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็สวัสดียามบ่ายสําหรับหลายๆท่านนะคะก่อนอนึ่งต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสทิ่ฉันมากล่าว keynote speech ในวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดแปลงวิธีการสู่การทำงานสู่ยุคดิจิตอลโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางสู่ดิจิตอล transformation สำหรับอุตสาหากรรมนี้ขอบคุณมากค่ะที่เชิญดิฉันมาพูดในวันนี้ดังนั้นก็จะขอเริ่มจาก การแบ่งปันมุมมองและรวมไปถึงตัวอย่างจากในอุตสาหกรรมซึ่งก็รวมไปถึงความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยค่ะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหัวข้อในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราลองมองสภาพแวดล้อมในทุกวันนี้ทำไมทุกบริษัทจะต้องมุ่งหน้าสู่ดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชั่นเพราะว่าจริงๆแล้วดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชั่นนั้นมันคือเส้นทางการเดินทาง ซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางในรูปแบบง่ายๆแต่มันจะง่ายเหมือนกับที่เราพูดกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราต้องปรับตัวทั้งองค์กรตั้งแต่กลยุทธ์ไปถึงโครงสร้างเพื่อจะให้เราสามารถที่จะคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิตอลหลายๆคนก็จะบอกกันค่ะว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ โครงสร้างองค์กรวางกลยุทธ์ดิจิทัลเสร็จแล้วทุกคนก็จะโอเคจริงไหมคะคราวนี้พอมาลองดูในอุตสาหกรรมกันแม้ว่าจะมีความต้องการจากลูกค้ามากขึ้นรวมไปถึงการแข่งขันที่มันมีอยู่แล้วในตลาดที่บริษัทประกันทุกบริษัทจะต้องเผชิญหน้ากันบริษัทประกันนั้นจะเป็นจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจะทำให้บริษัทตนเองอยู่เหนือการแข่งขันได้ ไม่อย่างนั้นก็อาจจะกลายเป็นผู้ตามแล้วก็อาจจะมีปัญหาหนักกว่านั้นในเรื่องของการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นั้นบริษัทประกันต่างๆก็คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้ามารับการประกันแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะเพิ่มประสบการณ์ของผู้บริโภคไายเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าลูกค้านั้นคาดหวังทุกอย่างให้เกิดขึ้นแบบ กระทนหันแบบรวดเร็วที่สุดและต้องตอบเขาให้ทันด้วยค่ะไม่งั้นถ้าบริษัทประกันทําไม่ได้ลูกค้าก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากรวมไปถึงในแง่ของประสิทธ,ธิภาพในการทํางานก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเหมือนกันในอุตสาหกรรมประกันนั้นจริงๆก็ไม่ใช่เป็น early adapter ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี้นะคะอาจจะลองไปดูพวกที่เป็นธนาคารก็อาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำ digital transformation แต่ประกันภัยนั้นก็กําลังตามมาใกล้ๆแล้วค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจในการตอบโจทย์ของลูกค้าและความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมเราจะสามารถจะนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ได้แต่ในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเรามาดูกันผู้นําในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะในวงการประกันนั้นต่างก็เริ่มใช้กลยุทธ์ห้าดิจิตอลเรียกได้เลยว่าจํานวนมากเลยค่ะ กว่า85%ของบริษัทนะคะจริงๆก็ได้เริ่มนํากลยุทธ์แบบดิจิทัลเฟิร์สมาใช้ในธุรกิจกันแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูกันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคาดว่าโลกของเราเนี่ยจะมุ่งไปทางนั้นอยู่แล้วอันดับที่2คือบริษัท70%เขาก็เริ่มทำดิจิทัลทรานส์ f ฟอร์ t i ชันหรือว่ามีกลยุทธ์นี้ในการทํางานของเขาและรวมไปถึงหลายๆบริษัทนั้นก็อยู่ในกระบวนการของการทำทรานส์ n ฟอร์ m a ชั o นกันอยู่แล้วก็แปลว่านี่ก็เป็นอีกสัญญาณนึงทีี่่ดมากคะ คราวนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการทำงานกันมากมายเลยคะ่ะตั้งแต่การลงทุนและก็การเตรียมตัวในการทำดิจิ t a ลทราน sfmation ในการตกลงกลยุทธ์กันและหลายๆอย่างอีกมากมายทุกๆอย่างนั้นก็เป็นรูปแบบในการทำงานของเราที่เป็นรูปแบบเก่าเพื่อจะทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนนะคะเพราะว่าสาคัญมากสาหรับลูกค้านั่นน่ะสุดท้ายแล้วเขาจะได้อะไร สำหรับบริษัทประกันจะได้อะไรสำหรับผู้ให้บริการด้าเทคโนโลยีจะได้อะไรและทั้งระบบนิเวศจะได้อะไรนี่แหละค่ะคือส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการคิดถึงทุกอย่างให้เป็นดิจิทัลซึ่งเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปพร้อมๆกับทัศนคติของเราไปพร้อมๆกันในมุมมองของดิฉันนะคะรูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันนี้ก็ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้ถึงระดับหนึ่งแต่ในโลกใบใหม่ในโลกของลูกค้าใหม่ เขาต้องการให้เรามองกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้มั่นใจว่าทุกอย่างนั้นสอดคล้องตามความคาดหวังของลูกค้าดังนั้นถ้าลูกค้าต้องการที่จะยกตัวอย่างเช่นให้มั่นใจว่าทุกอย่างเพย์ออฟหรือว่าเขาต้องการทำธุกรกรรมอะไรสักอย่างกับประกันก็พอบริษัทเราก็ต้องพร้อมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น ระบบในการรับเรื่องเคลมซึ่งตรงนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอีกหลากหลายรูปอย่างซึ่งลูกค้าก็คาดหวังใจะให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วกระทันหันมากเพราะลูกค้าเขาไม่ต้องการรอแล้วค่ะในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายอย่างที่เราทํากันในการทําให้กระบวนการยื่นเคลมนั้นเป็นอัตโนมัติมากขึ้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่ทุกๆคนเขาเริ่มหันมาใช้ระบบ AI แล้วก็ให้ทั้งทีมมาช่วยเหลือกันในด้านนี้ อย่างเช่นเรื่องของเคลมเนี่ยปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีสามารถจะทำให้เสร็จได้ภายในไม่กี่วินาทีปัจจุบันนี้เราก็แทบไม่ใช้เอกสารกันแล้วใช่ไหมคะด้วยระบบดิจิตอลทุกอย่างก็แทบจะทำจากโทรศัพท์มือถือได้ไม่จะยุ่งกับเอกสารกระดาษอีกโดยเฉพาะในเรื่องของการยื่นเรื่องเคลมรูปแบบนี้ลคะค่ะสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับทุกๆคนนะคะที่จะต้องดำเนินการไปในแนวทางที่ จะให้ประสบการณ์ของลูกค้านั้นดีและดียิ่งขึ้นซึ่งประสบการณ์นี้ก็จะช่วยให้บริษัทประกันของเรานั้นประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะบริษัทประกันในยุคใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มการคิดถึงการให้บริการแบบไร้อยๆต่อได้หรือไม่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะขับรถออกจากบ้านแล้วไม่มีประกันนี่ต้องการจะซื้อประกันซื้อตอนนั้นเลยได้ไหม ด้วยเทคโนโลยีสามารถทําได้ค่ะด้วยนวัตกรรมในปัจจุบันนี้รวมไปถึงการใช้ IoT เข้ามาช่วยณวินาทีที่ที่ฉันขับรถออกไปหน้าบ้านปุ๊บเชื่อไหมครับว่าสามารถจะทําให้ประกันนั้นถูกซือ้อแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่โลกกาลังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นค่ะประกันขาดปุ๊บขับรถไปต่อประกันทันทีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นระบบที่ช่วยให้เราสามารถจะเข้าถึงลูกค้าได้เพราะว่า customer engagement หรือการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะั้นสำคัญอย่างมากใช่ไหมคะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบคลาสสิกง่ายๆมาก,มากๆเลยค่ะทุกๆครั้งที่เราต้องการจะทำ transformation ให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องให้มั่นใจว่าลูกค้าของเรานี้ต้อง engage ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่แค่ยังอยู่กับเราแต่เราต้องให้มั่นใจว่าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก transformation จะต้องดียิ่งขึ้นไปอีกในช่วงประมาณ18เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ ผ่านพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงเลยค่ะโรคระบาดนี้ก็ได้สอนให้เรารู้มากกว่าที่เราจะคาดกันเลยนะคะว่าเราจะต้องยอมรับสถานการณ์ความเป็นจริงและก็รวมไปถึงเราจะต้องไปทำการปรับตัวครั้งใหญ่ๆต่างๆซึ่งก็รวมไปถึงกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งโควิดสินี้ก็ส่งผลกระทบกับงานของเราอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เป็นในทางที่ดีด้วยนะจริงๆแล้วดังนั้นสำหรับพวกเราเนี่ย เราก็มีการเปิดรับระบบดิจิตอลกันอย่างมากขึ้นตอนนี้คงไม่มีใครบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่อยากจะดิจิตอลมีแต่คนถามว่าทายัางไงให้มันเร็วขึ้นทํายังไงให้เป็นคนแรกที่เปิดรับทำยังไงให้เป็นคนแรกที่ได้ทําอะไรแบบนั้นได้ผ่านทางดิจิตอลดังนั้นดังที่เราเห็นนะคะมันก็เป็นผลมาจากโรคระบาดครั้งนี้ซึ่งก็เป็นผลในเชิงบวกคะ่ะในปี2022นะคะเราคาดหวังบริษัทประกันว่าจะสามารถจะ ต้องมาตอบรับผลระยะยาของโรคระบาดและก็ช่วยพยุงและดําให้ประเทศดําเนินไปสู่อนาคตนั่นคือสิ่งที่กําลังจะเกิดกับอุตสาหกรรมของเราโดยเฉพาะการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นเดียวกันความเปลี่ยนแปลงมาแล้วและมันมาเร็วด้วย และก็รวมถึงการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่มามากขึ้นแต่ในขนาดก,กันผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของเรานั้นก็จะยังอยู่กับเราและมันจะยังอยู่กับเราอีกนานและเราก็จะต้องหาวิธีในการจะตอบสนองในส่วนนั้นนอกเหนือไปจากแค่วิธีการทำงานของเราในอนาคตด้วยนะคะด้วยการทำประกันแบบดิจิตอลอินชัวรนส์ในปี2022นะคะดิฉันคิดว่าบริษัทประกันนะคะก็จะต้องใช้ความพยายามไม่น้อยที่เดียวในการจะรักษาลูกค้าเอาไว้ รวมไปถึงลดความสูญเสียที่จะเกิดกับลูกค้าโดยเฉพาะในรูปแบบของพรีเมียมหรือค่าเบีย้ยประกันซึ่งเบีย้ยประกันเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะคิดถึงได้แต่อีกอย่างที่จะต้องคิดก็คือมันเป็นโมเดลที่ยั่งยืนสําหรับลูกค้าหรือไม่ยิ่งถ้าลูกค้าจ่ายไปไม่แฮปปี้ไปมันจะดีหรือไมค่ครับดังนั้นประกันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันและแน่นอนค่ะเราจะเป็นจะต้องเพิ่ม ความโปร่งใสและทําให้กระบวนการทุกอย่างนั้นมันเรียบง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการในเรื่องของการเคลมหรือกระบวนการอะไรต่างๆก็ตามมันจะต้องโปร่งใสและเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเอาไว้ซึ่งมันก็จะทาให้บริษัทของเรานั้นมีผลประกอบการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นในแบรนด์ของลูกค้า นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากค่ะสำหรับบริษัทประกันทุกที่ที่ควรจะพิจารณาเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าเขาทิ้งเราไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเขาบ่นว่าเรากระบวนการยากไปหรือขาดความโปร่งใสอะไรประมาณนี้คงทำให้เราแย่แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราลองมามองในอีกมิติหนึ่งนะคะการทำงานจากที่ไกลก็จะยังอยู่กับเราอีกต่อไปมันคงไม่ไปง,ง่ายๆหรอกคะ่ะเราก็ทราบกันดีอย่างน้อยนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ย ต่อให้กลับไปทํางานออฟฟิศมันก็จะเป็นการทํางานบ้านครึ่งหนึ่งทางานออฟฟิศครึ่งหนึ่งหรือเป็นโมเดลแบบไฮบริดก็คงจะไม่ได้กลับไปทํางานในออฟฟิศแบบเต,เต็มเวลาแบบสมัยก่อนแล้วดังนั้นในเรื่องของช่องทางดิจิตอลนะคะเราก็จะต้องรักษา engagement ของพนักง,งานของเราไว้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่เราจะต้องพิจารณากันให้ดีนอกเหนือจากนั้น ถ้ามอในแง่ของการขายและการตลาดก็จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นโดยเฉพาะในการนําเสนอแคมเปญที่ Personalize หรือมีการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น Personalize เนี่ยเป็นเทรนด์หนึ่งนะคะแล้วการทําแคมเปญแบบ Personalize เนี่ยมันก็จะเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเข้ามาขับเคลื่อนอย่างมากไม่ใช่แค่ทาการตลาดทั่วไปมันต้องเป็นการตลาดเฉพาะบุคคลและเรื่องการทําเฉพาะบุคคลนี่แหละคะ่ะจะเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจํานวนมหาาลเมื่อเราใช้ข้อมูลมาทําแล้ว คนก็จะสามารถจะมั่นใจกับเราได้ว่าโอเคนี่แหละเหมาะกับเรานี่แหละสําหรับเราแล้วก็จะทําให้เราตัดสินใจสื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นการตลาดแบบใช้ข้อมูลมาช่วยผลักดันเข้าหาผู้คนที่ถูกถูกต้องลงทุนที่เหมาะสมรวมไปถึงการพัฒนาแคมเปญการตลาดในแต,ลนตล่ละปีมันก็จะทําได้มากขึ้นในแตล่ละปีและดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากโรคระบาดเริ่มจากเราไปแล้วคราวนี้ ถ้ามามองกันในแง่ของการที่ทุกๆคนเนี่ยต่างก็เดินทางไปในเส้นทางเดียวกันทุกคนจะประสบความสบายนีหรือไม่และอะไรคือความท้าทายที่เราเห็นหรือต้องเผชิญและอะไรคือบทเรียนหรือว่าเราจะสามารถเรียนรู้จากบทเรียนของคนอื่นได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกมุมที่สําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องมาทบทวนกันเองด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง ลองไปพิจารณากันดูนะคะเพราะว่าในแต่ละองค์กรน,นี้ก็อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในมุมมองของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือการแปลงเป็นดิจิตอลแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะให้ผลจากการลงทุนได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลาเราเริ่มแปลงให้เป็นดิจิตอลหรือ transformation เนี่ยเราก็ คาดหวังว่าจะให้เกิด ROI จากโครงการเหล่านี้จริงไหมคะดังนั้นเราจะเป็นจะต้องมีโมเดลในการประกอบการและดีไซน์ที่ถูกต้องในการที่จะให้ได้ ROI กลับมาจากการพัฒนาทุกอย่างให้เป็นดิจิตัลซึ่งเราก็ควรจะลงทุนต่อไปในเรื่องของการพัฒนาสู่ดิจิทัลซึ่งมันจะกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจพอเราข้าบจุดนั้นมาแล้วเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้นะคะเราจะต้องพัฒนาต่อไปและต้องคอยคิดว่า เราจะมาแก้ไขส่วนที่ยังทําได้ไม่เต็มที่หรือยังไดอา o i กลับมาได้ไม่เต็มได้อย่างไรแล้วก็ต้องให้มั่นใจว่าการปฏิรูปสู่ดิจิตัลนั้นก็จะต้องครอบคลุมทุกๆก,กระบวนการและนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับทุกคนแล้วก็เป็นส่วนที่ทุกๆคนนั้นควรจะต้องใส่ใจเมื่อท่านเดินไปในเส้นทางของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันพอมองย้อนกลับไปก่อนช่วงโควิดนะคะ าเรามองย้อนกลับไปในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนมากเขาก็ออฟไลน์ line, แต่เขาก็มีออนไลน์เข้ามาบ้างแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็สามารถจะไปดูข้อมูลเอเจนต์หรือดูข้อมูลออนไลน์หรือว่าใช้ดิจิตอลมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้แทบจะทุกอย่างจะกลายเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วดังนั้นวินาทีที่แปลงมาจากโลกแห่งความเป็นจริงสู่โลกดิจิตอลนะคะเราต้องคิดแล้วว่าเราจะสามารถจะ ทำให้ประสบการณ์ผู้บริโภคนั้นตอบสนองได้ไวจริงใจและประสบความสำเร็จอย่างมากขึ้นได้อย่างไรนี่คือจุดที่จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากกับทุกๆคนเราอาจจะต้องวางบทบาทที่เป็นผู้ให้คําแนะนําหรือเปล่าหรือว่าเอาระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปล่าแล้วก็ต้องมาคาดการ์ล่วงหน้ากันด้วยนะคะว่าทุกอย่างจะออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการทําให้ลูกค้า เป็นศูนย์กลางของเราบริษัทประกันจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะให้ลูกค้าไป็ศูนย์กลางและประสบความสําเร็จได้ในการทําดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนี่ก็คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งค่ะนี่ก็คือมุมมองของดิฉันในเรื่องของบทเรียนและสิ่งที่จะต้องทําแล้วคนอื่นเขาทำกันยังไงกันบ้างเราก็เคยทํากันมาบ้างแล้วแล้วโมเดลอะไรบ้างที่เขานําไปใช้กัน จุดนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําหรับคนที่จะต้องไปพิจารณานอกเหนือจากบทเรียนจากคนอื่นกันแล้วทุกครั้งที่เราพูดว่าดิจิตอลทรานส์ r m ม t ชันเราก็ต้องคิดถึงว่ามันต้องเป็นดิจิตอลในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาให้ดีนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยนอกเหนือจากจะเป็นอาจารย์ทรานส์ r m ม t ชันแล้วนี่ก็เป็นอีกโครงการไอทีด้วยเพราะว่าเราจะต้องสร้างความร่วมมือจากหลายๆภา,าคส่วน เพื่อจะมาดําเนินการในเรื่องของการทำดิจิทัลทราน sfmation ไม่ใช่แค่ฝั่งธุรกิจหรือฝั่งไอทีจะต้องเป็นทั้งธุรกิจและทั้งไอทีทำงานร่วมกันปฏิบัติการร่วมกันทํางานร่วมกันในรูปแบบอาจายนี่แหละค่ะคือวิธีการที่จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถจะทำกระบวนการต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเราลูกค้าหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเราคาดหวังแต่นอกเหนือจากนั้น อย่าลืมนะคะอย่ามองมันว่าเป็นแค่โครงการเทคโนโลยีอย่าลืมพิจารณาว่าเป็นการ transform ธุรกิจไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการระบุ KPI ให้ทั่วทุกระดับตั้งแต่ความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึง NPS ไปจนถึงผลประกอบการทางธุรกิจไปจนถึงในทางเทคนิคนะคะทำทุกอย่างได้สําเร็จภายใต้ใวงเงินโครงการที่เราวางกรอบกันเอาวไว้ตามงบประมาณซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการทํา transformation ให้ประสบความสําเร็จและเหนือจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อจะก้าวออกมาจากรูปแบบรูปแบบเดิมที่ใครคนหนึ่งเป็นเจ้าของการทําอะไรสักอย่างหนึ่งกลายเป็นการเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดผ่านทางระบบดิจิตอลซึ่งตรงนี้ที่ฉันอยากจะขอกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เราเห็นกันในอุตสาหกรรมนี้คิดว่าดิจิตอลทรานส์พเมชันเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมประกันภัยไปเลยหรือไม่ถ้าเกิดมองจากภาพรวมนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะมองจากมุมมองในระดับโลกด้วยก็คงไม่ใช่เป็นเปลี่ยนแค่ในระดับภูมิภาคและ้วล่ะที่ฉันคิดว่าเราควรจะมอง,งจากระดับโลกซึ่งแน่นอนค่ะว่าบริษัทประกันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเขาจะเลือกตัดสินใจใช้ Zoom หรือแพลตฟอร์มอะไรก็ตามหรืออย่างที่เราเจอวันนี้ไม่ว่าจะใช้ Zoom, WebEx, หรือ Google Meet อย่างที่เราเห็นกันนะคะ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้อะไรก็ตามที่จะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและประสบการณ์อย่างวันนี้ก็ใช้สูงก็ใช่ไหมคะหรือวันท่านก็ใช้ WebEx แต่โลกหลังโลกระบาดนะคะต้องคิดดูสิคะทุกอุตสาหกรรมเลยเราจะต้องเพิ่มประสบการณ์ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นหลังจากโรคระบาดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น Virtual a u g m e n t และ e อ e e ซ e เ d e ทิทเวเทคโนโลยีเทคโนโลยีความจริงเสมือนจริงเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ก็จะลองพิจารณากันดูนะคะนอกเหนือจากแค่แพลตฟอร์มตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนค่ะแพลตฟอร์มช่วยให้เราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้อย่างทําให้เราเจอกันในวันนี้จะเป็น Google Meet Zoom หรือ Webex ก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดคิดถึงในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยเราจะต้องเริ่มโฟกัสกันแล้วว่าเราจะทําโลกว์ชวลให้มันดีขึ้นยังไงไม่ว่าจะเป็น Augmented Reality หรือ Extended Reality แล้วก็ทําให้ทุกอย่างนะมันเรียบง่ายมากขึ้นนะคะและเป็นดิจิทัลมากขึ้นเป็นดิจิทัลมากขึ้น เท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็น่าจะเป็นซีมของท้งโลกของเราเลยก็ด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ธุรกิจของเราดิจิตอลจะเป็นเทรนด์ของที่อยู่กับเราไปอีกไม่ใช่แค่อีกปี2ปีแต่จะอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยค่ะและสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทําให้เราให้บริการแบบเซิลเซอร์วิสกับลูกค้าได้ส่วนนี้ก็จะเติบโตด้วยเช่นเดีวยวกันด้วยความก้าวหน้าทางหน้าเทคโนโลยีนะคะและเมื่อเราเริ่มให้บริการแบบเซิลเซอร์วิสเชื่อไหมคะว่าความต้องการในด้านการใช้งานแบบ เซลฟ์เซอร์วิสก็จะเติบโตอย่างมากที่เช่นเดียวกันเพราะว่าลูกค้าต้องการสามารถจะใช้ระบบเซลฟ์เซอร์วิสแบบให้ง่ายๆ่าชาญฉลาดและไม่ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนในการทำงานตรงนี้อย่าลืมนะคะธุรกิจเทคโนโลยีอินทิเกรชันและเราจะสามารถทำให้มันง่ายกับลูกค้าได้อย่างไรซึ่งตรงนี้จะส่งผลอย่างมากกับธุรกิจด้วยค่ะดังนั้นในเรื่องของ ยุคใหม่ของ customer transformation และการปฏิรูปบุตสาหกรรมของเราและการแข่งขันรูปแบบใหม่ก็กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ทางบริษัทประกันนั้นเราก็สามารถที่จะรองเริ่มวางแผน transformation ของตัวเองเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแน่นอนมันต้องลงทุนกันไม่น้อยเลยค่ะ ในเรื่องของข้อมูล AI และให้มั่นใจว่าเราจะต้องมีความโปรง่งใสที่เพียงพอได้ข้อมูลที่เหมาะสมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับบริษัทประกันทุกๆบริษัทเลยค่ะและแน่นอนค่ะใช้งานง่ายและไม่ว่าจะเป็น natural language processing RPA Robotic Process automation และอื่นอื่นอีกมากมายเป็นการใช้เทคโนโลยีในเชิงวงกว้างและก็ก่อให้เกิดขีดค,ความสามารถอย่างไม่จำกัดให้กับผู้คนซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เราสามารถจะ c u s t o m i z มหรือออกแบบประสบการณ์เฉพาะให้กับดิฉันหรือคุณเพราะว่าประสบการณ์ที่ดิฉันหรือคุณต้องการก็จะแตกต่างกันมากซึ่งบริษัทอย่างเราก็จะต้องลงทุนจำนวนมา,าลเพื่อจะทำสิ่งนั้นให้ได้ค่ะและดิฉันก็เชื่ออย่างยิ่งเลยค่ะว่าเพื่อจะเป็นการกล่าวเป็น อนาคตของประกันภัยนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือค่ะไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้นำแค่คนเดียวเราจะต้องคิดถึงรูปแบบการทำงานร่วมมือกันในรูปแบบใหม่ด้วยเพื่อจะให้ทุกอย่างมันสามารถดาเนินต่อไปได้เราจะต้องมาคิดกันใหม่เลยค่ะทั้งระบบทั้งความสัมพันธ์ทั้งการทำงานร่วมกันจากหลากหลายฝ่ายและนอกเหนือจากนั้นเราต้องพยายามทำงานกับฟินเทคจำนวนมาก ลองทำงานร่วมกันดำเนินกิจการร่วมกันและมั่นใจให้ได้ว่าระบบนิเวศท,ที่เราสร้างขึ้นมารวมไปถึงแพลตฟอร์มด้วยจะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและสามารถจะตอบโจทย์ของอนาคตได้พร้อมๆกันและก็ได้ ROI กลับมาด้วยนั่นก็คือแนวทางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมุมมองของดิฉันโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลในอุตสาหกรรประกันภัยในอนาคตค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขในเซสชันอื่นๆตลอดช่วงของวันนี้ด้วยและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังในช่วงนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ